ธนาคารกลางสิงคโปร์ประกาศร่วมมือกับธนาคารประชาชนจีนในการจัดตั้ง China Singapore Green Finance Task Force โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานทางการเงินผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการลดการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยกริลเลียนแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของธนาคารกลางสิงคโปร์ได้กล่าวว่าภาครัฐและเอกชนทั้งจากจีนและสิงคโปร์จะร่วมมือกันในการริเริ่มที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่มีความน่าเชื่อถือและความครอบคลุมเพื่อมุ่งสู่โลคาร์บอนฟิวเจอร์ของประเทศและภูมิภาคของเรา GFTF จะทำให้ธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารประชาชนจีนหาข้อตกลงร่วมกันโดยหน่วยงานดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงในตลาดตราสารหนี้และความยั่งยืนให้กับประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงการเข้าถึงผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ GFTF จะมุ่งเน้นเทคโนโลยีทางด้าน Metaverse Green Exchange ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ได้รับการอนุญาตจากสิงคโปร์และเป่ยจิง Green Exchange ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลปักกิ่งเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ทางการเงินอย่างยั่งยืน